ถ้ามาเลเซียวันนี้เนี่ยเหมือนกับไม่ได้เปิดทางร่วมกับเรากลับมารับในแดนสิบคนนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมเขาก็คือบอกว่าวันนี้เชฟบอลให้มาเลย์วิ่งให้เย็นเพราะว่าเขาพักน้อยกว่าไทยนะครับแล้วก็เป็นไปตามเป้านะเพราะว่าในแต่ละเกมมันก็บอกว่าโชคไปว่าเราต้องการสามแต้มนะวันนี้ก็ทำได้ดีครับเกมต่อไปนะครับมีจะพักเล่นตัวก็คงนี่เองก็อย่างที่บอกครับก็คือเราก็ไม่เน้นอะไรเพียงแต่ว่าเวลาบอลอยู่ที่เท้าต้องมีความมั่นใจต้องกล้ายิงบางครั้งพอไม่ได้ยิงมานานปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเกรงใจเพื่อนนะครับตอนนี้ก็บอกว่ามุ้ยต้องเป็นพิชชาติไม่ต้องเกรงใจเพื่อนไม่ต้องเกรงใจน้องนะครับเพราะว่าหน้าที่เราคือหน้าที่ยิงประตูก็ครับเรื่องของเกมอุ่นเครื่อง